สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทาให้ดูอีกแล้วจีโน่แมคเครดีดีคุชชั่นนะคะตัวนี้เป็นสี02นะคะ Fair Skin คือเขาจะมีแค่2เบอร์01กับ02ไอตาก็เลยหยิบ02มาให้ดูนะคะตลับสวยเชียดูสิดูแบบไม่ก้องแก๊งอ่ะดูสวยสวยหรูหรูหราเลยนะอันนี้แบรนด์ส่งมาให้นะคะพอดีว่าแบรนด์ส่งมาให้แล้วก็มีคนขอก็เลยหยิบมาให้ดูเปิดมาข้างในเป็นอย่างนี้ตลับเขาดูสวยดีเนอะดูสิพับเพิบก็แบบสายค่าสีทองอ่ะใกล้ใกล้ได้อีกก็ใกล้จนเห็นสิวจนเห็นรอยแดงของแก้มไม่เป็นไรค่ะเปิดมาข้างในนะคะแผ่นกันกันเลยนี่ดูว่าออกเหลืองนะแต่เดี๋ยวยังไงมาลองป้ายเลยดีกว่าเอ้าไม่ออกเอ้าพี่ไม่ออกเริ่มติดออกมานิดนึงแล้วเริ่มออกใกล้เนาะใกล้ไปเปล่าวะออกใกล้ๆแล้วเนาะสีค่อนข้างขาวเลยนะเนี่ยขนาดเบอร์2ขาวแบบเอ้ยขาวมากเลยเนี่ยอยากรู้เลยอะว่าเบอร์1จะขาวขนาดไหนไอ้ตาเพิ่งล้างหน้าแล้วไม่ได้ทาสกินแคร์นะคะเลยมีแบบเป็นผิวแห้งๆแห้งๆพอยิ่งทาคุชชั่นตัวนี้ไปยิ่งรู้สึกว่าผิวมันยิ่งแห้งแล้วเป็นคราบหนักมากเลยอ่ะมันเป็นคราบเยอะมากเลยดูตรงร่องจมูกดีปกติคุชชั่นทั่วไปนะคะเขาจะแบบว่ามีความแบบทาแล้วมีความชุ่มชื้นให้กับผิวถึงแม้ว่าบางแบรนด์ที่แบบทำออกมาแมทสุดๆก็ยังทำให้ผิวดูชุ่มชื้นนะเนี่ยเป็นคุชชั่นตัวแรกที่ตาลองแล้วมันเป็นคราบอ่ะดูตรงนี้มองไม่รู้มองเห็นกันเปล่าที่เป็นผิวลอกๆอ่ะยิ่งทามันยิ่งลอกยิ่งเป็นคราบหนักเลยอ่ะวะเหมือนจะใกล้ไปป่ะกลัวหน้าตาไหมทาครึ่งนึงแบบมันขาวมากเลยอ่ะเอ้ยอันนี้ตาจิ้มน้อยด้วยนะไม่ได้จิ้มน้อยหรอกจิ้มหนักแต่เนื้อคุชชั่นออกมาน้อยก็เลยทาปาดแค่น้อยประมาณว่าเป็น C30 ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะชั้นเขาอยู่ลึกมากต้องแบบต้องกดเข้าไปอ่ะถึงจะได้คุชชั่นแตะออกมาถ้าแบบอย่างบางแบรนด์ให้เนื้อคุชชั่นมาเยอะนะคะแค่แตะก็ได้ออกมาเยอะแล้วแต่แบรนด์นี้คือแบบต้องกดลึกเข้าไปไม่รู้ว่าเนื้อคุชชั่นเขาให้มันน้อยหรือว่ามันอยู่ลึกหรือแบบยังไงอ่ะให้ครบทั้งหน้าให้ดูนะคะแต่เขาก็พอปกปิดได้อยู่นะคือถ้าเอาถามว่าปกปิดแบบสิวแดงๆของไอตาได้ไหมก็พอได้นิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นคราบมากเลยอ่ะรู้สึกว่าโอยอย่างนี้ถ้าคนผิวแห้งๆมาทาไม่แย่หนักเลยเหรอเนี่ยดูช่วงจมูกดิโอยเป็นคราบสุดเลยอ่ะถ้าเกิดใครจะลองเนี่ยจะแนะนำแบบต้องบำรุงหน้าต้องทาครีมเลยนะเนี่ยดูดิแบบผิวแบบลอกเป็นขุยขึ้นคราบเลยอ่ะเกี่ยครบพังหน้าแล้วนะคะจะให้เวลาเขา15นาทีเดี๋ยวกลับมาแล้วจะดูว่าเขาจะมีการเซตตัวมีการปรับให้เข้ากับผิวมากขึ้นไหมมาแหละกลับมาแหละ15นาทีแหละหน้าหายวอกยัง ก็ยังวอกอยู่อ่ะสาระกันหน่อยคือเนื้อค่อนข้างบางเบาปกปิดไม่มากถ้าเป็นรอยแดงๆสามารถปกปิดได้นิดหน่อยแต่รูขุมขนอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่รู้สึกหนักหน้านะคะเนื้อแบบทำออกมาค่อนข้างแมตเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะคุมมันได้มากแค่ไหนเพราะว่าไอตารอแค่ประมาณ15นาทีมันก็เลยทดสอบในเรื่องนั้นไม่ได้แต่ที่แน่ๆเลยค่อนข้างแห้งมากไอตาเพิ่งล้างหน้ามาแล้วก็มาลองตัวนี้คือแบบว่าจมูกเนี่ยตกล่องแบบยับเยินเวอร์ผิวเนี่ยลอกเป็นขุยอ่ะคือแบบว่าถ้าไม่ได้ทาครีมบำรุงมาเนี่ยหน้าพังแน่นอนสีขาวมากเลยนะคะมากในระดับที่แบบว่าเบอร์2ก็ยังแบบขาวสุดๆอยู่อะรอ15นาทีไม่มีเซตตัวไม่มีปรับผิวไม่มีดรอปนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียถ้าเกิดใครผิวขาวทาอันนี้แล้วเข้ากับผิวปุ๊บก็จะแบบก็จะเป็นข้อดีว่ามันไม่ดรอปมันไม่ปรับมันสีมันไม่เปลี่ยนแต่สำหรับสาวผิวเข้มอย่างเราที่ใจนึงก็คาดหวังว่าเดี๋ยวมันจะเซตตัวเว้ยเดี๋ยวมันจะเข้ากับผิวเราไปนั่งเล่นยืนเล่นนั่งทำนู่นทำนี่กลับมาส่องหน้าส่องกระจกดูว่ายังหน้าวอกเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่ามันเทาไหมอ่ะไอตารู้สึกว่ามันไม่ได้เทานะแต่เหมือนแบบปรับให้กระจ่างปรับให้ดูขาวขึ้นอ่ะ
เขาทำสีอันเดอร์โทนออกมาได้ค่อนข้างเหลืองเลยนะคะเออแต่แค่ว่าสีมันขาวกว่าสีผิวหน้าเรามันเลยดูแบบเป็นเหมือนปรับให้ดูขาวขึ้นแต่มันไม่ได้เทาเป็นแบงค์พันอะไรอย่างนั้นอาจารย์นะคะ NG40 ไม่รอดเลยจ้าก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกด subscribe channel ของอาจารย์ด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย